สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหรือพาไปดูละครช่องของค่าย Exact หรือละครที่ออกอากาศทางช่องททบ5ในยุคก่อนหรือที่รู้จักกันในปัจจุบันก็คือช่องวันนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าในคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีแฟนละครช่องวันเข้ามาดูบ้างนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นค่าย Exact นั้นถือว่าเป็นค่ายหนึ่งที่ว่าสร้างละครออกมาได้สนุกและดีมากๆนะครับซึ่งสมัยผมเด็กๆนั้นผมนี่ติดมากๆนะครับละครช่องททบ5นะครับหรือช่อง5นั่นเองนะครับเป็นละครที่จะออกอากาศหลังข่าวนะครับประมาณ 2:30 น.จนถึง 4:00 น.นะครับมากันละครเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกก็คือละครเรื่องลิขิตฟ้าชะตาดินเองนะครับก็คือจะเป็นละครแนวดราม่านะครับมาแสดงโดยคุณสนยุกกับคุณก๊อฟพิชยะนะครับนางเอกก็จะมีคุณบีนำทิพย์นะครับคุณฟางพิชยานะครับคือส่วนตัวผมก็ดูผ่านๆแล้วก็ไม่ได้ติดเท่าไหร่มาละครเรื่องต่อไปนะครับละครเก่านะครับที่นำกลับมารีเมคใหม่คือละครเรื่องเรือนแพนะครับนำแสดงโดยคุณโตโน่นะครับกับคุณกันณภัทรนะครับแล้วก็คุณสมยุกนะครับเป็นละครแนวเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็จะมีเพลงประกอบละครที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือแบบเป็นเพลงลูกกรุงยุคเก่าครับเรื่องนี้ก็น่าจะออกอากาศราวๆปี54นะครับส่วนตัวผมก็ดูบ้างนะครับชอบไหมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับไปกันต่อเลยวันนี้ขอจัดรายการไปดื่มน้ำไปเรื่องนี้เรื่องเมื่อวันฟ้าเปลี่ยนสีนะครับเป็นละครที่ออกอากาศทางททบ5เมื่อปีพุทธศักราช2547นะครับเป็นละครแนวดราม่านะครับเกี่ยวกับชีวิตนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะในสมัยยุคนั้นนะผมรู้สึกว่าเป็นละครที่ว่าเนื้อหาที่จะค่อนข้างรุนแรงพอสมควรครับมีฉากที่ใช้ความรุนแรงบ้างเป็นฉากแบบถ่ายทอดชีวิตตัวละครเป็นช่วงยุคไปตั้งแต่รุ่นพ่อแม่จนมาถึงรุ่นลูกนะครับว่าความรักนั้นมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับส่วนตัวผมก็ชอบอยู่นะครับไปเรื่องต่อไปครับละครเรื่องนี้ผมชอบมากๆนะครับโรงแรมผีนะครับเป็นละครแนวขนหัวลุกนะครับก่ออากาศเมื่อปี2553นะครับนำแสดงโดยคุณชาคริตแย้มนามนะครับคุณเปเปอร์รัฐศาสตร์แล้วก็คุณแมนสุภกิจนะและดาราอีกมากมายครับเป็นละครที่ผมดูแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับคือแบบลุ้นไปทุกตอนว่าฉากไหนจะมีผีฉากไหนจะแบบจะเป็นยังไงแบบเป็นละครว่าแบบต้องติดตามตอนต่อตอนแบบผมดูแบบไม่มีพลาดทุกตอนเลยครับตอนนี้ไปกันต่อเลยเรื่องนี้ครับเป็นละครที่ชื่อว่าอยากหยุดตะวันที่ปลายฟ้านะครับออกอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2553นะครับนำแสดงโดยคุณสนยุกกับคุณแกรนด์เดอะสตาร์นะครับเป็นละครเกี่ยวกับความรักเช่นเคยนะครับเป็นละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักแล้วก็มีฉากบู๊แอคชั่นครับส่วนตัวผมก็ดูอยู่ครับเรื่องนี้ก็สนุกอยู่เหมือนกันขอย้อนอีกนิดนึงครับสมัยก่อนนั้นละครช่องวันนั้นจะเป็นหรือละครช่องททบ5สมัยก่อนละครส่วนใหญ่แล้วจะมีเนื้อหาที่คล้ายๆกันนะคือจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักนะครับจะมีอยู่2อารมณ์ก็คือเป็นเนื้อหาความรักแบบครอบครัวมีดราม่าบ้างแล้วก็เนื้อหาความรักแบบหนุ่มสาวนะครับเรื่องต่อไปครับคือละครเรื่องแก้วลืมคอนนะครับออกอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2548นะครับก็เป็นละครเกี่ยวกับความรักเช่นเคยนะครับเป็นละครที่ถ่ายทอดความรักในการตั้งแต่ย้อนอดีตเลยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนถึงรุ่นลูกครับว่ามีเหตุการณ์เชื่อมโยงอย่างไรละครเรื่องนี้ผมดูไหมผมก็ดูเกือบทุกตอนแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรือตอนนั้นผมยังเด็กก็ไม่รู้นะครับพูดถึงละครท่องทบ5เมื่อก่อนนั้นเขาจะออกอากาศเป็นผมจะพูดไงนะครับคือว่า1
อาทิตย์เรื่องนึงจะเล่น2วันนะครับแล้วก็จะสับเปลี่ยนไปเรื่อยครับเรื่องต่อไปคือละอองดาวครับนำแสดงโดยคุณอ้อมพิยดากับคุณก้องสารันครับเป็นละครแนวความรักแบบผู้ดีหน่อยครับส่วนตัวผมดูไม่ดูแต่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นหนังที่ว่าแบบเนื้อหาจะละเอียดลึกและตอนนั้นความที่เราเป็นเด็กด้วยเราก็ไม่ได้คอยติดตามเรื่องราวเท่าไหร่แต่มากก็ดูผ่านๆนะเรื่องนี้ก็เนื้อหาเป็นอย่างไรผมก็ไม่สามารถที่จะสปอยหรือเล่าได้นะเพราะผมไม่ค่อยชอบนะไปๆมากันต่อเลยมาต่อเลยและละครทอร์นาโด5มาก่อนนะครับจะขึ้นเรื่องชื่อมากเรื่องเพลงประกอบละครครับซึ่งเป็นเพลงประกอบละครที่พร้อมมากๆนะครับเรื่องต่อไปคือชิงชันครับเรื่องนี้เป็นละครที่ผมดูทุกตอนออกอากาศเมื่อปี2552นะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของชีวิตคู่หนุ่มสาวก็คือเป็นความรักที่ผิดหวังตอนแรกแต่ว่ามาสมหวังในตอนท้ายนะครับซึ่งเนื้อหาเข้มข้นมากครับละครเรื่องนี้ซึ่งนำกลับมารีรันหลายครั้งผมก็ดูทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อหามันถ่ายทอดออกมาได้ละเอียดอ่อนทุกตอนเลยและแบบมีหลายมิติหลายมุมมองมากๆเกี่ยวกับความรักเรื่องนี้ต่อไปครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรุ่งนี้ก็รักเธอครับเป็นละครออกอากาศเมื่อปี2553ครับแสดงโดยคุณป้องนวัฒน์นะครับเรื่องนี้ผมก็ดูผ่านๆก็ไม่ได้ดูละเอียดมากแต่เรื่องนี้ผมชอบเพลงประกอบละครมากนะครับที่ร้องว่าเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอเนี่ยเป็นเพลงประกอบละครที่ผมชอบมากๆครับเรื่องนี้มาต่อเลยวันนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ละครเยอะนิดนึงครับเพื่อเอาใจแฟนละครช่องวันเป็นพิเศษว่าละครช่องวันในอดีตที่เคยออกอากาศทางช่อง5เมื่อก่อนนั้นเผื่อมีใครเคยดูผ่านตามาบ้างครับและอาจจะเป็นละครในความทรงจำของหลายๆคนครับเรื่องนี้เรื่องมรดก6เขมรอันนี้เป็นละครที่เก่ามากๆนะครับน่าจะออกอากาศปี2540กว่าๆครับเป็นละครที่ผมยังเด็กอยู่มากๆนะครับเป็นละครแนวคอมเมดี้สนุกสนานตลกนะครับนำแสดงโดยป่าเทพกับคุณเจเจตรินนะครับพูดถึงละครทอร์นาโด5ยุคเก่าตั้งแต่ยุค90ลุก2530ไปปลายถึง2540กว่าเป็นละครที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาหลากหลายมากๆนะครับซึ่งจะมีละครสับเปลี่ยนออกอากาศ2วันครั้งนะครับซึ่งทำให้คนดูไม่เบื่อครับต่อไปเรื่องสปายไฮโซนะครับออกอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2500ผมจำไม่ได้ครับ2540กว่าแต่ผมก็ดูอยู่ว่าตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากๆนะครับนำแสดงโดยคุณปูปัยยาคุณเมฆกับคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับเป็นละครที่แบบสนุกครับตลกครับละครเก่าช่อง5เมื่อก่อนก็ผมก็ดูเกือบทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะละครยุค2540ไปปลายที่ผมจะต้องมานั่งดูกับพ่อแม่ครับต่อไปเรื่องมนต์รักแม่น้ำมูลนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะปี2544นะครับนำแสดงโดยคุณหนุ่ยอัมพลลำพูนนะครับเป็นละครที่แบบเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของชีวิตลูกทุ่งเนี่ยครับปัดหลังๆก็เอานำมารีรันใหม่อยู่หลายครั้งนะครับซึ่งผมก็ดูอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะสร้างเวอร์ชันไหนก็สนุกทุกเวอร์ชันนะครับมูลักไม่น้ำมูลไปต่อเลยต่อไปเรื่องแสนแสบนะครับปีพุทธศักราช2543-44ผมก็จำปีไม่ได้ครับนำแสดงโดยคุณดอมเหมตระกูลครับเป็นละครทอร์นาโด5ที่เก่ามากๆนะครับเป็นละครที่แบบว่าคือว่าละครช่องวันในยุคนั้นน่ะเขาจะออกอากาศที่ผมเคยพูดไปคือออกอากาศเรื่องนึงจะออกอากาศ2วันอย่างเช่นวันจันทร์วันอังคารอีกเรื่องนึงวันพุธวันพฤหัสก็อีกเรื่องนึงแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นละครอีกเรื่องนึงครับซึ่งมีสับเปลี่ยนไม่ซ้ํากันทุกวันนะครับซึ่งทําให้คนดูแบบตื่นเต้นแบบลุ้นตลอดเวลาว่าแบบละครเรื่องไหนจะมาวันไหนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอฝากคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ